อันนี้ก็เป็นลูกเชอรี่สดๆงามๆทั้งนั้นสีสันกำลังน่ารับประทานพอดีเลยจริงๆถ้าซื้อจากฟาร์มแล้วจากฟาร์มที่เมืองโรดายก็ไม่ถึงกับแพงมากสักเท่าไหร่เพราะว่าทางเจ้าพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ของฟาร์มเนี่ยเขาจะให้แบสเกตหรือว่าเป็นกระป๋องเล็กๆมาใบหนึ่งซึ่งเต็มแบสเกตเต็มถังนี้แล้วก็5ดอลลาร์ก็คือ355ก็คือ150บาทแต่ถ้าเป็นบ้านเราที่ทราบข่าวมาว่าก็คงหลายตังค์พอสมควรนี่ก็ลูกกำลังงามดีนี่ก็จะเก็บลูกสดๆจากฟาร์มให้ท่านได้ดูฟาร์มเชอรี่แห่งนี้ก็มีด้วยกันหลายร้อยเอเกอร์ด้วยกันนี่เป็นต้นเชอรี่ทั้งนั้นเลยวันนี้อากาศก็ไม่ถึงกับร้อนมากสักเท่าไหร่ก็เหมาะกับการมาเก็บเชอรี่ปฏิบัติเป็นการพักผ่อนหย่อนใจภายในตัวหลังจากที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยต่างระทมทุกข์กับมหันตภัยโควิด-19มานานพอสมควรตอนนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ฉีดวัคซีนไปได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะออกไปไหนมาไหนได้บ้างแล้วแต่ก็ยังมีการป้องกันอยู่นี่ก็เป็นลูกเชอรี่สดๆทั้งนั้นเลยท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสดีนี่นะครับเชอรี่สดๆจากสวนนะครับตอนนี้2ถังแล้วครับ2ถังเต็มๆเลย2ถังน้อยพี่น้องเอ้ยมันหวานฉ่ำๆกันเลยจากสวนนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับลูกใหญ่มากๆนะครับสดๆกันเลยนะครับนี่ครับโอ้โหใหญ่มากๆนะครับดูๆนะครับดูพวงนี้นะครับสดๆเลยลูกช่ำมากมาเลยครับลงมาเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวชิมให้ดูลูกหนึ่งนะครับหวานช่ำๆเลยทำจริงๆครับอร่อยมากนะครับแซ่บหลายนะครับนี่ครับดูไกลๆนี่เหมือนคล้ายๆกับมะเกล็บองุ่นนะครับถ้าดูใกล้ๆนี่ก็เชอร์รี่นะครับนี่ครับสวยอย่าถึงอะไรฟักเป็นลูกงามๆทั้งนั้นเลยครับต้นนี้สวยจริงครับอาจารย์ลูกสดๆยอมเลยครับต้นนี้แบบสดๆทั้งนั้นเลยเป็นลูกงามๆทั้งนั้นเลยงามๆนะครับต้นนี้ทำไมขนาดนี้เสียดายเนาะที่อุบลปลูกไม่ค่อยได้ถ้าอุบลปลูกได้เนี่ยโอ้ยเมืองไทยแล้วปลูกได้ไหมครับอาจารย์เมืองไทยถ้าเป็นทางเหนือเนี่ยน่าจะได้นะครับผมน่าจะได้ลูกเล็กสวยสวัสดีครับฮัลโหลอันนี้ก็ลูกทำงานทันเลยฮัลโหลครับอยู่นี่ไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมครับอยู่สวนเชอรี่ครับเชอรี่เดี๋ยวเอากระป๋องให้ดูเดี๋ยวกระป๋องให้ดูสดสดเลยลูกใหญ่มากเย้นี่เป็นลูกงามๆทั้งนั้นเลยงามๆก็เลยใหญ่มากนี่มาถือเป็นนางแบบถึงนะนางแบบได้ๆไม่มีปัญหาหรอกคนละนิดละหน่อยไปเพราะว่ามันให้กระแตกเล็กมากเลยมันให้กระแตก
ลูกงามๆเท่านั้นเลยลูกสดๆชิมได้ชิมคนละนิดหน่อยไอ้ลูกให้ลูกเลยเอาแบบมีก้านได้มั้ยที่ทราบมาว่าประเทศไทยนี่เชอร์รี่เป็นเชอร์รี่นำเข้าไม่ทราบว่านำเข้าจากสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าหรือว่าจากประเทศจีนแต่ก็ราคาก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะแพงพอสมควรอันนี้ออกจากฟาร์มก็พาวละ5ดอลลาร์ละ50บาทประมาณนี้ส่วนแบสเก็ตใหญ่ๆหรือว่าถังใหญ่ก็125ดอลลาร์ก็ 3,000 กว่าบาทลูกงามทั้งเลยไม่ค่อยชอบดอกไม้นั่นแหละชอบแนวของกินนี่ถามคนนี้ชอบแนวอะไรชอบแนวของกินนี่ก็เป็นดอกไม้ดอกไม้ไม่ชอบฟาร์มเชอร์รี่ทั้งนั้นเลยแนวของกินเดี๋ยวหน่อไม้ได้ทั้งหมดเลยนี่ก็เป็นลูกเชอร์รี่ทั้งนั้นเลยแน่นอนครับดูลูกผมแม่งเล่นตะดินครับเห็นไหมนะหน้าตาแม่งมงเหมือนแล้วตัวนี้ลูกก็กำลังแดงๆอยู่เลยแต่ก็ลูกงามทั้งนั้นเลยเต็มต้นลูกงามทั้งนั้นเลยส่วนใครที่ชอบลูกหวานหวานก็จะออกสีนี้ออกสีคล้ำๆนิดนึงอันนี้หวานแน่นอน